มาเลยอ่ะเดินชมไปพร้อมกันครับบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายโอ้ดอกไม้ทั้งนั้นเลยดอกไม้เพียบเลยครับดอกไม้เพียบเลยครับดอกไม้เพียบเลยมีทั้งหมอกเมฆและเมฆหมอกอันนี้ต้นหน้าวัวสีแดงสวยมากหน้าวัวสีแดงครับมีน้ำตกด้วยครับน้ำตกโอ้น้ำตกสวยมากน้ำตกสวยมากเลยสวยมากพี่ผมเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยนะอย่าบอกแล้วมาขึ้นสวรรค์โอ้เหมือนอยู่เมืองสวรรค์เลยนี่ครับน้ำตกด้วยมีน้ำตกด้วยนู่นข้างบนจะเป็นร้านกาแฟนะหนาวที่สุดเหรออ๋อวันนี้มันบรรยากาศมันเหมือนกับจะมีฝนตกนะครับเนี่ยนี่เที่ยวเซียมาบ่อยไหมครับพี่ประกอบซื้อกาแฟกินแก้วนึงแล้วก็ไปชมวิวเองเพราะว่ามีการได้กาแฟได้ได้เครื่องดื่มได้อ๋อบัตรนี้ใช่ไหมบัตรค่าเข้า60บาทแต่สามารถแลกน้ำดื่มแลกกาแฟได้นะเครื่องดื่มอย่างนี้เนาะอยากจะมีอะไรที่มันจะโลไลมันจะไม่ต้องทำออนไลน์อ๋อถ้าเราเป็นคิวแล้วตกเครื่องดื่มไม่ต้องไปแหละมือจะไกลเนาะแล้วก็น้ำตกจริงๆเลยเนาะมันไม่ได้เตรียมนั่นเองเสน่ห์มันอยู่ตรงเลขต้นเลขต้นดอกไม้จัดดีนะนี่ดอกหน้าวัวดอกหน้าวัวคือมีเป็นต้นไม้ที่มันต้องใช้น้ำเยอะนะเพิ่งมาได้ครั้งสองครั้งเองนะพอเสร็จมาก็ไม่รู้จะมีอะไรเหรอแต่พอมาอู้ข้างในเป็นนี้เลยเหรอคนจัดตัวเขาเก่งมากนะแต่แชร์ยังไม่เข้าเลยคนจัดสวนเขาเจ๋งมากเข้ามาก่อนนะเข้ามาก่อนเข้ามาไปก่อนเรื่องเลยตกอะไรหาอะไรมันใจนี่อะไรเนี่ยมันร้อนร้อนหรือเย็นไม่ไปดูคาเฟ่ไปดูคาเฟ่ก่อนไปชมคาเฟ่หน่อยไปโอ้นี่บรรยากาศงดงามแสดงว่าเลี้ยงปลาไม่ได้เนาะโอ้มันร้อนหรือมันเย็นเนี่ยไอ้ที่ไม่ไอ้ที่เป็นร้อนหรือเย็นเนี่ยโอ้ยมีอาหารด้วยนะขอดูนะอาหารโอ้โหนี่น่ากินมากอาหารมีอาหารโอ้โหน่ากินมากนี่บรรยากาศคล้ายๆทางเหนือเอ้าก็ทางเหนือแล้วครับนี่เชียงรายเนาะนี่บรรยากาศดูสิว้าวงดงามที่สุดเลยนี่มีอาหารขายด้วยนะครับอาหารขายนี่โปรแกรมมากเหรอที่จะรีดูว่าพามาเที่ยวแล้วนะครับมันอยู่หน้าในเขียนนะมีน้ำตกด้วยอันนี้นางกินนาลีอ่ะนี่นางกินนาลีอ่ะโอ้นางกินนาลีนะครับนี่สองเล็กสองน้อยก็มีบรรยากาศถ่ายรูปสวยๆนะงดงามเลยงดงามเลยนี่ครับใครอยากจัดสวนมาดูแบบได้นะที่นี่นะนี่ถ้าเป็นหน้าหนาวนะก็น่าจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นนี่ขนาดเป็นช่วงฤดูร้อนนะก็ยังมีบรรยากาศแบบนี้นะเชียงรายนะครับเชียงรายอยู่ในตัวเมืองเลยมันนิดเดียวนะข้างนอกดอกหน้าวัวสวยมากสวยไเฉพาะจัดสวนนะครับ30ล้านนะเฉพาะค่าจัดสวนนะพร้อมพันไม้นะครับ30ล้านนะครับที่นี่นะแหมแค่งั้นก็จัดอย่างเดียวแต่ก็ยังหาที่แน่เลยร้านอยู่ไหนคือมาเจออ๋ออยู่ตรงนี้เองข่าวจะไม่รู้ว่าไม่น่าเชื่ออยู่ตรงนี้อ๋อครับนี่งดงามมากที่นี่ก็โอเคนะข้างบนแล้วร้านไหนกาแฟอยู่ไหนที่ข้างบนเหรอกาแฟขวามือไปใช่ปะไปชมร้านกาแฟเขาหน่อยมั้ยนี่เข้ามาตรงนี้ก็สวย
นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะนะอาพี่เขาเที่ยสรุปว่ามันชื่ออะไรนั่นร้านเนี่ยเป็นชื่อฝรั่งเหรอลอลิตาลอลิตาใช่ไหมลอลิตาคาเฟ่นะครับโอ้เป็นชื่อไม่ใช่ชื่อฝรั่งหรอกเป็นชื่อคนไทยนี่แหละผมว่านะลอลิตาเนาะโอ้นู่นไม่ใช่นู่นเหรอคาเฟ่สวยดีนะหมอกเปิดสวยดีนะวันนี้นะนี่ครับโอ้เหมือนเมืองในหมอกเลยนี่สุดยอดงดงามมากเลยครับนี่อ๋อมีห้องน้ำสวยด้วยห้องน้ำสะอาดห้องน้ำสวยมากเลยห้องน้ำสวยมากเลยนี่ห้องน้ำคนพิการก็มีบริการนี่คาเฟ่อยู่ด้านในนะครับมาถึงแล้วคาเฟ่ของเขานะไม่ใช่ระบบออโต้ใช่ไหมอัตโนมืออัตโนมือนี่ครับคาเฟ่นะนี่วิวสวยมากครับเฮ้ยเอาขามามันลงกันดิได้อยู่ในนี่กระเป๋าหลังผมอ่ะซ้ายหรือขวาที่ตัว12นะเฮ้ยอันนั้นมีแบงค์พันอยู่นะเอาเก็บไว้ในแบงค์พันนะไหนไม่มีแบงค์พันที่โก6มีแบงค์พันอันนึงนั่งนี่เหรออ้าวนั่งนี้ใช่ไหมได้เลยครับโอ้ตรงนี้แสงสวยตรงนี้แหละแสงดีนะอ๋อ